นี่คุณทำอะไรคุณแอบเอาเงินให้มายเหรอเมื่อกี้คุณไม่เห็นหรอว่าฉันเพิ่งเอาเงินให้มายแล้วคุณให้เงินมายอีกทำไมเธอตามฉันมาที่ห้องพักคุณนี่เลยนะคุณถามจริงๆค่ะแม่หนูเป็นลูกในไส้ของแม่หรือเปล่าแม่เคยรักหนูบ้างไหมนี่แกกล้าพูดแบบนี้กับแม่หรอโอ้มีไก่ทอดที่ผมชอบด้วยครับแม่กินเยอะๆนะลูกขอบคุณครับแม่อร่อยไหมแม่ลำเอียงกับฉันแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แม่ครับผมอิ่มแล้วครับลูกขอบคุณครับแม่อยากกินอะไรก็ซื้อนะลูกถ้าไม่พอก็ขอแม่อีกได้ครับผมงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับขับรถดีๆนะลูกครับแม่ตานี่ไม้ขอบคุณครับแม่กินเสร็จก็ล้างจานชามให้เรียบร้อยก่อนไปโรงเรียนด้วยล่ะค่ะแม ไม่อันนี้100 บาทเอาไปใช้ที่โรงเรียนนะลูกเดี๋ยวยายให้แม่เขารู้ครับค่ะนี่คุณทำอะไรคุณแอบเอาเงินให้มายเหรอเมื่อกี้คุณไม่เห็นหรอว่าฉันเพิ่งเอาเงินให้มายแล้วคุณให้เงินมายอีกทำไมนี่ค่ะเงินที่พ่อให้หนูเมื่อกี้ไม่เอาก็ได้เอามานี่ต่อไปอย่าให้ฉันเห็นอีกว่าแกเอาเงินที่พ่ออีกค่ะแม่แกเป็นผู้หญิงอย่าหัดใช้เงินฟุ่มเฟือยพ่อกับแม่ไม่ได้มีหน้าที่หาเงินให้แกใช้ฟุ่มเฟือยอีกไม่กี่ปีแกก็ต้องแต่งงานออกไปอยู่บ้านอื่นไปเป็นสะพายบ้านอื่นนี่คุณจะพูดแรงไปแล้วนะหรือว่ามันไม่จริงตอนใช้เงินก็มาอยู่บ้านเราพอโตพอที่จะหาเงินได้ก็ต้องแต่งงานไปอยู่บ้านสามีแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องเข้ากระเป๋าบ้านสามีหมดเหมือนฉันไง
เห็นไหมเป็นเพราะคุณให้ท้ายมันนั่นแหละนี่ยังแค่เรียนม.ปลายยังกล้าทำกับเราสองคนขนาดนี้ไร้มารยาทเดี๋ยวมายนี่เธอมาสายแล้วนะเธอจะมาสายทุกวันเลยเหรอครูคะคือบ้านหนูอยู่ไกลค่ะแล้วหนูก็ต้องเดินมาโรงเรียนด้วยไม่ต้องมาอ้างทุกคนที่มาสายก็พูดแบบนี้แล้วนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยแล้วดูใส่รองเท้าสิหนูไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าค่ะทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกกฎของโรงเรียนเดี๋ยวเธอตามฉันมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี้เลยนะฉันโตมาขอบใจนะที่มาส่งฉันกลับก่อนนะแกรีบกลับจังเลยอ่ะนี่เพิ่งสอบเสร็จเองก็กลับเลยเหรอใช่เคๆว่าจะพักอีกสัก 2-3 วันแล้วค่อยกลับอ่ะฉันแกเดินทางปลอดภัยนะอือบ๊ายบายกลับมาแล้วนะเดี๋ยวหนูเอากระเป๋าไปเก็บในห้องก่อนนะคะใครคะพอดีว่าห้องนี้ฉันมาเช่าอยู่ค่ะแต่นี่มันห้องฉันนะแม่ทำไมแม่เอาห้องของหนูไปปล่อยให้คนอื่นเช่าล่ะทำไมก็มันบ้านฉันถ้าจะปล่อยให้ใครเช่ามันก็เป็นเรื่องของฉันแต่นั่นมันห้องหนูนะก็แกเข้าไปเรียนมาห้องก็ว่างฉันก็ปล่อยให้คนเช่าบ้านเราจะได้มีรายได้เพิ่มตั้งแต่หนูเข้ามหาลัยหนูไม่เคยขอเงินแม่เลยแม้แต่บาทเดียวทำไมแม่ยังต้องเอาห้องของหนูไปปล่อยเช่าอีกแกไม่ใช้เงินแต่พี่ชายแกต้องใช้เงินลำพังเงินที่พ่อกับแม่หามามันไม่พอแล้วทำไมแม่ไม่เอาห้องของพี่ไปปล่อยเช่าล่ะแล้วนี่แกจะมายุ่งเรื่องอะไรของฉันเนี่ยห้องพี่ชายแกก็ต้องเก็บไว้ให้พี่ชายแกสิเดี๋ยวเขากลับมาก็ไม่มีที่อยู่หรอกแล้วหนูล่ะตั้งแต่เล็กจนโตแม่ลำเอียงมาโดยตลอดมีอะไรดีๆก็นึกถึงแต่พี่จ๊อบเวลาทำงานบ้านก็ให้หนูทำคนเดียวส่วนพี่จ๊อบได้แต่อยู่สุขสบายอยากได้อะไรก็ได้ส่วนหนูก็ต้องอยู่อย่างที่ข้าถามจริงๆเถอะแม่หนูเป็นลูกในไส้ของแม่หรือเปล่าแม่เคยรักหนูบ้างไหมนี่แกกล้าพูดแบบนี้กับแม่หรอแม่จำไว้เลยนะหนูจะไม่กลับมาบ้านนี้อีกบ้านหลังนี้หนูไม่อยู่แล้วไม่ทุกคนมีครอบครัวที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะคิดว่าแม่ไม่มีวันทำแบบนี้กับลูกตัวเองแต่ครอบครัวของหนูเป็นแบบนี้และหนูเชื่อว่ามีหลายคนที่เจอเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เจอเรื่องราวแบบเดียวกับหนูแล้วเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกัน